สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกครับวันนี้อยู่กับผมเวลานะครับจะทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์เช่นเคยครับโดยวันนี้เราก็พบกันเป็น EP ที่10แล้วนะครับก็จะมีความสเปเชียลนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญผู้หญิงคนแรกของเราด้วยนอกจากนั้นเนี่ยโมเดเรเตอร์ผู้ร่วมสนทนาในวันนี้นะครับก็ยังแตกต่างจาก EP ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าไม่ใช่คุณหมอบัญชาอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมีโมเดเรเตอร์ร่วมสนทนาอีกท่านนะครับเป็นพิธีกรหญิงอันดับหนึ่งของสวนโมกกรุงเทพเลยทีเดียวหลายคนน่าจะติดตามงานสื่อของสวนโมกเนี่ยหรือติดตามรายการทำอะไรก็ทำที่ออกอากาศทางขับเฮ้าส์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่แอนสัสวรรณครับสวัสดีพี่แอนครับสวัสดีค่ะได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดแจ๋วเลยครับยินดีต้อนรับพี่แอนครับสู่เด็กสวนโมกของเราเป็น AP เป็นการเดบิวต์เนาะพี่แอนเนาะ ครับรายการวันนี้ครับพี่แอนเราก็เป็น Oral History นะครับเช่นเคยก็คือเป็นเราจะเชิญบุคคลที่น่าสนใจนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเยี่ยมในการมาเยี่ยมสวนโมกกรุงเทพและชายานะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจหรือมุมมองที่มีต่องานทำของอาจารย์พุทธทาสนะครับในการนำไปใช้ในชีวิตหรือสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆเนาะซึ่งบทสนทนาในวันนี้ครับจะถูกจัดเก็บเป็นอาร์คีฟของหอจดหมายเหตุพุทธทาสควบคู่ไปกับงานของท่านอาจารย์ด้วยเนาะมีความสเปเชียลนิดนึงนอกจากฟังย้อนหลังได้แล้วผ่านครับเอาผ่าน YouTube แล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดเก็บเป็นอาร์คีฟด้วยค่ะดีมากเลยค่ะค่ะครับเป็นความสเปเชียลเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารอแล้วนะครับยินดีต้อนรับคุณยิปโซอาริกันตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่อนุญาตให้มาด้วยวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณคุณยิปโซที่สละเวลาให้เราในวันนี้เนาะซึ่งสำหรับคุณยิปโซก็เป็นแขกรับเชิญผู้หญิงคนแรกของเราด้วยช่วงนี้งานยุ่งไหมครับก็ใช้ได้เลยค่ะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าชีวิตค่อนข้างบื้อหวาดีเหมือนกันค่ะก็ได้ทำอะไรหลายอย่างค่ะใช่แล้วประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์เป็นไงบ้างครับได้เล่าก่อนไปเริ่มสนทนาก็ได้ ได้คือจริงๆแล้วเหมือนกับนี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนกับลุกขึ้นมาทำ YouTube กับพี่สาวค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครที่เหมือนกับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคือยิปก็ทำหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีกรเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเคยอยากทำ YouTube มาตลอดแต่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดคือปีที่ผ่านมาก็คิดว่าจะทำก็เลยทำกับเจ๊ๆยิปซี่อะค่ะ2คนก็ถามว่าทำมาเป็นปีแล้วมั้งคะน่าจะใกล้ครบปีแล้วแต่ก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ง่ายอะค่ะ YouTube ดูเหมือนคนจะทำเยอะแต่จริงๆแล้วก็โจทย์ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากนะคะเริ่มน่าสนใจเลยครับเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยถึงเนื้อหาที่เราต้องคุยกันวันนี้ผมอยากให้คุณยิปโซเล่าถึงความต่างของ YouTube กับสื่อที่คุณยิปโซเคยทำมันแตกต่างไงพอจะเล่าได้ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่มั้งคะจริงๆแล้วเหมือนเวลาที่เราทำงานมาตลอดคือชีวิตที่ยิปทำงานมาส่วนใหญ่แพทเทิร์นของการทำงานจะมีหน้าที่ชัดเจนคืออย่างเช่นเป็นอันใดอันหนึ่งไปอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีหน้าที่เข้าไปเล่นหนังหน้าที่ของเราก็คือเล่นหนังแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอันไหนเราต้องเป็นพิธีกรก็คือเราก็ต้องโฮสรายการแต่ว่าต่อให้ทำงานมาหลากหลายแค่ไหนอะพอมาถึง YouTube แล้วอะเราทำเองอะค่ะมันเหมือนเรารับหน้าที่หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันเราเป็นทั้งครีเอทีฟเราต้องคิดเราเป็นทั้งเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่คุยกับลูกค้าประสานงานเราเป็นทั้งดีเรคเตอร์เราเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เผื่อบางทีช่วงแรกๆตัดต่อเองด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยากกว่าแล้วก็การคุยหน้ากล้องอ่ะแบบเองตอนแรกมันไม่ง่ายที่ทุกคนคิดนะคะต่อให้ทำงานมาแล้ว10ปีหรืออะไรก็ตามก็คือมันก็ไม่ง่ายนะคะมันจะแปลกๆอยู่สักพักเลยใครที่เคยพยายามแล้วอะค่ะเคยพยายามลองทำดูเอ้ยแบบคนอื่นเขาทำ YouTube เอ้ยเราทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าของจริงมันไม่ง่ายแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจับทางได้แล้วรู้สึกว่าเริ่มสบายใจกับมันมากขึ้นค่ะแต่ว่าเอาตรงๆก็เรียนรู้มาเยอะอ่ะไม่ใช่แค่ตีกับตัวเองนะตีกับพี่ด้วยนะคือแบบว่าจากที่เคยให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าตัวเองกับพี่สาวแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยแต่ว่าเพิ่งมารู้นี่แหละว่าที่มันไม่ทะเลาะกันเพราะมันไม่ได้คุยกันพอถึงจุดนึงอ่ะทำงานด้วยกันนะคะ
มันก็ต้องมีเถียงกันบ้างมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าโชคดีมากที่มาเจอกันในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันมาเยอะมากแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนเราเริ่มมีระบบในการที่จะเปลี่ยนจากการทะเลาะกันแล้วไม่ได้อะไรอ่ะให้มันกลายมาเป็นการแบบคือเถียงกันนะแต่เราหลุดบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าเราดึงตัวเองกลับมาได้หาจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วเราตั้งใจทำให้มันดีแล้วเราเป็นทีมอะค่ะซึ่งตรงนี้พูดตรงๆพอมาอยู่ในเรื่องนี้ที่มาคุยกันที่แบบแพลตฟอร์มนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการทำงานทุกอย่างที่ทำมาก็ใช้ธรรมะเยอะมากเยอะมากในการผ่านไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ถือว่าเป็นการดึงเข้าบทสนทนาในวันนี้ที่ดีมากๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องนาฬิกาทรายและคู่มือมนุษย์ของคุณยิปโซเนาะก็ก่อนที่เราจะไปถึงคำถามที่มักจะเป็นคำถามบังคับของเราเกี่ยวกับสวนโมกใช่ไหมครับประสบการณ์ของคุณยิปโซที่เคยมาร่วมงานกับสวนโมกก็คือมาร่วมงานกับดูหนังหาแกนทำใช่ไหมครับค่ะจริงๆตอนนั้นยิปชอบมากเลยนะคะคือยิปแฮปปี้มากวันนั้นที่ยิปได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมีพี่อ้อมสุนิสาชวนไปคือเหมือนกับว่าบอกว่าที่นั่นจะมีจัดการดูหนังแล้วก็พูดถึงธรรมะที่ได้จากแบบหนังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยิปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากเพราะว่าคือเราเองเป็นคือคนชอบดูหนังมากดูหนังมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ดูอ่ะเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเราชอบดูแล้วชอบคุยต่อกับใครก็ตามที่จะคุยกับเราอะนะคะถึงแบบเฮ้ยตรงนี้มันแปลว่าอะไรวะตรงนี้มันแบบคือมันมีตรงนี้มันมีเรื่องศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้มันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเราชอบการดูอย่างนี้อยู่แล้วพอวันนั้นที่ได้ไปอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ตัวกิจกรรมอย่างเดียวอะแต่บรรยากาศวันนั้นก็ดีมากด้วยอะค่ะครั้งนั้นก็คือเป็นการมาที่สวนโมกกรุงเทพครั้งแรกของคุณยิปโซไหมครับไม่ อ๋อเคยมาก่อนอยู่แล้วด้วยยิปเคยแอบไปก่อนมาตั้งหลายทีแล้วอ๋อ คือเรามีความเป็นติ่งอยู่เล็กนิดนึงเล็กติ่งได้ไหมก็ประมาณมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเรียกว่าติ่งได้นะคะแต่เอาจริงๆก็คือเคยแอบไปมาแล้วประมาณครั้งสองครั้งอะค่ะก่อนหน้านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือไปเพื่อไปดูตรงซื้อหนังสืออะซื้อหนังสือที่เป็นท่านบุรุษธาตุโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไปมาก่อนแล้วแล้วก็เลยรู้เลยว่าตอนที่พี่อ้อมชวนไปก็อ๋อจำได้เคยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับไปที่เดิมแต่ไม่เคยขึ้นไปด้านบนตอนนั้นครั้งแรกค่ะครับพี่แอนครับพี่แอนมีเสริมในแม้ในฐานะโปรดิวเซอร์รายการดูหนังหาเป็นธรรมครับโปรดิวเซอร์เลยเหรอเป็นคนที่ก็พอผมยกให้มันสูงไว้ได้ได้จริงๆวันนั้นก็ได้เจอยิปป่ะค่ะก็ชอบวันนั้นมาดูซักวันที่1กันยายนนะเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะอันนี้ก็ยังมีเรคคอร์ดอยู่ใน YouTube ซึ่งวันนั้นเนี่ยยิปพูดเรื่องของรองนัมเบอร์นะเรื่อง PK ก็สนุกมากใช่แล้วก็จำได้ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยไว้แบบเดี๋ยวชวนมาดูอีกค่ะโอ้ขอบคุณค่ะใช่แล้วก็วันนี้ก็อยากฟังค่ะอยากฟังเรื่องของนาฬิกาทรายแต่ว่าเรื่องที่แบบแล้วก็ชอบเรื่องที่สักไว้ที่ข้อมือด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องยูทูบเบอร์เนี่ยพี่มีความรู้สึกเรื่องของแบบเห็นเรื่องของความสำคัญของความสัมพันธ์แบบพี่น้องขึ้นมาแหละค่ะได้ค่ะอยากได้เรื่องไหนก่อนดีคะเอาเรื่องไหนก่อนผมขอคำถามบังคับผมก่อนได้ไหมผมเอาคำถามบังคับผมก่อนทำหน้าที่สมบูรณ์เลยโอเคเมื่อกี้คุณลิปโซก็เล่าถึงประสบการณ์ไปมาที่สวนโมกกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วสวนโมกชัยยาคุณลิปโซเคยไปอันไม่คุ้นเลยค่ะอ๋อก็คือเคยมาที่กรุงเทพอย่างเดียวแต่ไม่เคยไปที่ชัยยาใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะทีนี้ผมเคยผมก็มีโอกาสตามไปดูรายการดูหนังหาแกนทำเนาะที่คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าคุณยิปโซเคยอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ตอนช่วงอายุ20ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหนังสือธรรมะเล่มแรกที่ของตัวเองเลยที่ไม่คิดว่าจะคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้อ่านหรือว่าได้มาทางนี้จะเรียกว่าทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะแบ่งทางแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้าเรื่องศาสนา
อะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเจอที่คิโนะค่ะไม่ได้เจอที่วัดด้วยนะอ๋อเจอที่ร้านหนังสือเหมือนกันแล้วก็เจอคำโปรยไหมครับเจอคำโปรยไหมหมายถึงยังไงคะอ่านคือหนังสือมันก็จะโฆษณาว่าแบบได้รับรางวัลอะไรเงี้ยเราไม่ค่ะอ๋อแล้วเราถูกดึงดูดจากอะไรครับมันหน้าตาดีมากค่ะคือเหตุผลยิบไม่มีอะไรเท่เลยค่ะคือเหมือนกับว่าแบบเดินไปที่แบบคิโนะใช่ไหมคะปกติก็จะไปหาหนังสือแบบสนุกแบบหนังสือภาพอะไรอ่านอะไรเงี้ยตามภาษาแบบเราไปแล้วว่าพอเดินไปเจอเซกชันนี้แล้วเห็นว่าอุ๊ยตายแล้วโอ้โหอันนี้ปกสวยมากแล้วแบบเล่มน้อยๆอ่ะแล้วแบบปกแข็งอ่ะแล้วดูทำดีมากอะไรเงี้ยแต่งงเพราะอะไรสิ่งที่ดึงดูดคือเฮ้ยหนังสือทำดีขนาดนี้ทำไมราคาหลัก10อ๋ออีฟก็เลยงงเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยออกคู่มือมนุษย์อีฟก็เห็นมาก็เป็นเล่มแรกเลยค่ะเล่มแรกที่ได้เจอเลยแล้วก็เลยหยิบกลับบ้านมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็ดีใจมากที่เป็นหนังสือเล่มแรกธรรมะเล่มแรกที่ได้อ่านแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตอนนั้นคุณยิปโซเรียนอยู่ไหมครับยังเรียนอยู่ไหมจำความไม่ได้ค่ะน่าจะเรียนอยู่นะคะใช่แล้วภาพก่อนหน้านั้นของคุณยิปโซที่มีต่อศาสนาคุณยิปโซมองมันยังไงยิปเองไม่ค่อยใกล้ชิดกับศาสนาขนาดนั้นคือสมัยก่อนเป็นคนที่ก็เป็นคนพุทธตามบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่สกิลเรียกว่าไม่สกิลแล้วกันคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถนัดเลยอันนี้ไม่รู้เคยเล่าหรือยังคือไม่ถนัดเลยกับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นไอเดียของศาสนาหรือไอเดียของพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนพุทธที่เรียนโรงเรียนคริสต์ตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กเรียนเซนโยโรงเรียนคริสต์ผู้หญิงล้วนใช่ไหมคะแล้วต่อมาพอตอนแบบโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเรียนโรงเรียนคริสต์ที่เป็นอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากทั้งสองด้านถามว่าเราเรียนพุทธศาสนาไหมเราเรียนแล้วก็เราเรียนคริสต์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบถ้าเกิดถามว่าอยู่ดีจะให้ตัวเองไปเข้าวัดทำบุญหรืออะไรก็ตามจะเริ่มรู้สึกเขินเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวทำผิดมันเหมือนเราไปผูกศาสนากับประเพณีอะค่ะซะเยอะอะว่าเอ้ยคุณเรายิ่งเป็นคนจีนด้วยอะที่บ้านก็จะมีอาการแบบอันนี้ต้องจุดธูปกี่ดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเลยรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ได้อะไรมากอะไม่ได้อะไรมากกับศาสนาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะชอบในประวัติศาสตร์ชอบในเวลาอ่านพุทธประวัติหรืออ่านแม้แต่ไบเบิลยิปชอบมากคือรู้สึกว่าตัวเองดึงดูดแต่ถามว่าการ practice หรือการที่เหมือนปฏิบัติตนเยี่ยงพุทธศาสนิกชนแบบว่าต้องเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ไม่เป็นเลยแม้แต่น้อยแต่เราชอบเรื่องราวในศาสนาของหลายๆศาสนาถูกไหมครับใช่ค่ะคือชอบเรื่องราวต่างๆแฟนตาซีอย่างนั้นไหมไม่คือในมุมนึงมันอาจจะดูเหมือนเรื่องเล่านะคะแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่มีส่วนใหญ่แล้วเรื่องเล่าทางศาสนามักจะเป็นเรื่องเล่าที่มีคำสอนอยู่ในนั้นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติหรือว่าจะเป็นทางเหมือนกับตัวคริสต์ที่เป็นไบเบิลเองอะค่ะในเรื่องอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าการใช้ชีวิตของศาสดาอย่างเดียวอะค่ะแต่มันแบบว่าวิถีของชีวิตเขาด้วยและสิ่งที่เขาเลือกทำอะอันนั้นคือยิปรู้สึกว่ายิปดึงดูดค่อนข้างมากแต่เราก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนอินกับศาสนาไงคะเพราะว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของเรายังไม่ได้สนิทกับการกับศาสนาไหนเลยอะมันเหมือนแต่เราก็รู้สึกดึงดูดจากคุณค่าของศาสนาที่ซ่อนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วเหรอคือนี่คือนึกย้อนนะคะอันนี้คือใช้วิธีย้อนแต่ว่าจริงตอนนั้นไม่รู้ตัวหรอกค่ะคือพอมาเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือมีแค่ภาพในหัวเฉยๆเหมือนที่หลายๆคนมีก็คือนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งนิ่งๆคือคิดแค่นั้นแล้วก็เป็นเหมือนหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะทำได้เพราะว่าเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือต้องนั่งสมาธิให้ได้นานอันนั้นคือความเข้าใจเราสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเจอคู่มือมนุษย์เข้าไปมันเหมือนกับมันเราเหมือนเราได้เรียนธรรมะได้อ่านเรียกว่าอ่านละกันเราได้อ่านธรรมะเพียวๆแบบสุดๆในมุมของท่านพุทธทาสแบบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพูดตรงตอนนั้นเปลี่ยนโลกยิ่งมากนะคะโลกแบบ
เหมือนโรคแตกนิดนึงอะแต่ไม่ใช่โรคแตกในเชิงแบบเหมือนหายนะอะแต่เหมือนโรคระเบิดออกอะแล้วแบบหลายๆอย่างที่เราเคยคิดว่าใช่หรือกังขาหรืออะไรก็ตามแต่มันเริ่มมีคำตอบมันเริ่มแบบเฮ้ยอันนี้จริงเฮ้ยอันนั้นจริงเฮ้ยอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยแต่ใดๆก็ตามหลังจากผ่านมาเป็นเวลา10กว่าปีก็รับรู้เลยว่าตรงนั้นน่ะที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วเรารู้ทุกอย่างแล้วทุกอย่างจบแล้วอะโอ้โหยังไม่ได้เริ่มเลยอะยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแม้แต่น้อยอะมันแค่สตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทด้วยนะเป็นเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมตัวระวังไปด้วยนะคือเตรียมตัวอยู่อะและความรู้สึกแบบนี้มันเริ่มเกิดนานหรือยังครับหมายถึงว่าเริ่มมารู้ว่าเอาตัวเราเองไม่ได้รู้จริงๆว่ามันเป็นแค่ความรู้ที่เราคิดเอาแบบตรรกะแต่มันไม่ได้อยู่ในตัวเราใช้เวลานานมากค่ะใช้เวลานานมากกว่าจะเขาเรียกว่ากว่าจะรู้ตัวจริงๆใช้เวลานานมาหลายปีมากนะคะกว่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเลยที่เราอ่านเข้าไปอ่ะคือเหมือนกับว่าถามว่ารู้ไหมเรียกได้ว่าก็รู้แหละเข้าใจเชิงเหตุผลใช่ไหมใช่เหมือนกับว่ามันเป็นในเชิงก็รู้แค่ที่สมองแต่ถามว่าเข้าไปในใจไหมไม่เข้าหรอกเพราะเราไม่ได้ทำไงเราไม่ได้ทำจริงเราอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วไอ้นี่ก็เป็นน่าจะมีวิสัยแบบเหมือนสันดานมาอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะแต่ว่าคือเหมือนสันดานเดิมแท้น่าจะมาแบบเป็นสไตล์แบบเป็นเนิร์ดอะค่ะเป็นเหมือนกับเป็นคุณเราชอบอ่านชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นมีอะไรจะชอบแบบดิกดีปะมันเลยทำให้เราเหมือนมันหยุดอยู่แค่ความเป็นหนอนหนังสืออะค่ะแล้วหลังจากที่อ่านคู่มือมนุษย์แล้วครับคือตอนนั้นเราก็เหมือนเข้าใจใช่ไหมมันมีอาการแบบว่าไป PR ต่อไหมเพราะผมก็อ่านแก่นพุทธศาสตร์แล้วก็รู้สึกเก็ตเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราจะมีอาการแบบว่าเฮ้ยคุณอ่านเล่มนี้สิอ่านเล่มนี้สิอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่มีคนเก็ตแล้วเราก็จะมีความเขาเรียกอะไรมีความเยอะเกินไปอะเรามีอาการแบบนั้นไหมเลยหลังจากอ่านแล้วมันเอฟเฟกต์ยังไงกับเราบ้างครับในช่วงนั้นพอจำได้ไหมแน่นอนบอกเลยวันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆอะไรขนาดนั้นนะมาเล่าตัวอย่างที่ไม่ดีที่ตัวเองทำลงไปนะคะดีครับคนอื่นจะได้ไม่เอาอย่างจริงๆไม่คือแบบคือเราจะรู้ว่าอะไรใช่ได้มันต้องไปเหยียบตรงที่ไม่ใช่มาก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะเรียนอ่ะคืออีฟรู้สึกว่าตอนแรกๆแน่นอน PR มั้ย PR คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอขุมทรัพย์ยิ่งใหญ่อันที่มาอยู่ที่คิโนะมาตลอดชาติแล้วก็แบบใดๆที่ใครรู้เล่มละ20บาทอะไรงี้เนาะใช่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ hidden gem อ่ะซ่อนไว้หนึ่งฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องเป่าประกาศออกไปให้คนรอบข้างรู้ใครคือเหยื่อคนแรกพ่อแม่ไง พ่อแม่โดนก่อนเลยหนูป้าทำอะไรอาเจทำอะไรนั่งเทศพ่อแม่นั่งเล่าให้พ่อแม่ฟังเฮ้ยมันเหมือนตอนนั้นโลกเราผิดความใช่ไหมคะระเบิดตุ้มใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นของเราอะไรไม่ใช่ของเราเลยอะไรของเราอะไรทุกอย่างมันแต่ในมุมหนึ่งคือมันคือความที่รู้สึกว่ามันคือความจริงที่มันคลิกกับอะไรบางอย่างในตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สามารถ access มันได้จริงขนาดนั้นเราเลยทำได้แค่พูดต่ออืมคือตอนนั้นเราทำได้แค่เป็นเหมือนกับเหมือนคนจะรู้อะค่ะแต่จริงมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักแต่คือพูดออกมาเหมือนมีน้ำหนักมากนะแต่ว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่ความจริงที่เราหยิบยืมเอาอะคือเรายืมความจริงของคนอื่นมาหรืออะในหนังสือคือความจริงของท่านเขามาแล้วมาพูดเหมือนเป็นความจริงที่เราค้นพบเองซึ่งมันไม่ได้ไงคือตอนนั้นไปพ่อแม่ก็ตาลอยสิคือแล้วแต่เราก็นึกย้อนกลับไปเรากลับรู้สึกดีใจที่พ่อแม่ตาลอยนะตอนนั้นนะคะเพราะถ้าเกิดเขาเชื่อเราเลยอ่ะแล้วเขาแบบไปไหนไปเราเลยอ่ะพากันแบบคือเตี้ยอุ้มค้อมคือพากันไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอทุกคนมีวาระของตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีวาระของเขาอะไรเงี้ยยิปเองตอนนั้นก็คือแน่นอนว่าเกิดอาการนั้นเกิดขึ้นแล้วก็พอเขาไม่เก็ตเราก็อินดี้ค่ะเรารู้สึกว่าคือไม่ใช่แค่แบบเหมือนอึดอัดด้วยนะไม่ใช่อึดอัดนะรู้สึกแบบอย่างนี้แล้วนะคือแบบว่าอ๋อโอเคโคตรน่าอายอะค่ะคือแย่มากอะคือแต่ว่าแบบมันก็คือเราในช่วงนั้นอะคืออิโซ
ในเฟสนั้นมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าความเป็นเจ้าลัทธิอยู่ประมาณมันไม่เจ้าลัทธินะถ้าเจ้าลัทธิจะพยายามดึงคนเข้ามาใช่ไหมแต่อันนี้พอดึงแค่เสร็จก็คือทำตัวแบบอินดี้อะทำตัวแบบก็คงไม่มีใครเข้าใจเอาหรอกก็ไม่เป็นไรเราก็แบบทำของเราอยู่คนเดียวแล้วกันเท่ๆไปใช่แต่ทำของเราคนเดียวคืออะไรทำของเราคนเดียวคือหาหนังสืออ่านเพิ่มค่ะทุกคนให้ตายเหอะอ๋อใช่แต่ทั้งที่ในหนังสืออะก็เขียนไว้อยู่แล้วนะคะว่าสุดท้ายคอนเซ็ปต์เดิมให้ปฏิบัตินะใช่แต่เราเองก็ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมในห้องนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ติดนิสัยตรงนี้ซึ่งยิบมองว่าเป็นนิสัยที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคนิดนึงมากกับการที่ว่าต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมให้พร้อมต้องรู้ให้หมดก่อนที่จะเริ่มเติมใช่ไหมครับใช่ต้องรู้ให้ครบก่อนนะคะต้องรู้ให้หมดก่อนถึงจะเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วเราอยู่กับการเตรียมข้อมูลนั้นแหละหมายถึงว่าเติมไปเท่าไหร่จนถึงเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันไม่ใช่การเติมเทคว่ะแต่มันต้องปฏิบัติอ่ะนานไหมหรืออะไรมาเตือนเรายี่ว่ามี8ปีอยู่นะเอางี้ดีกว่าโอ้นานนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเชื่อคือมันเหมือนคนเราเวลาเราคนเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนนะคะเราก็สามารถเป็นบางทีบางเรื่องเราอาจจะไม่เป็นแต่บางเรื่องเราเป็นก็เป็นได้เหมือนกันคือเราเชื่อจริงๆจากใจว่าเรารู้แล้วอ่ะเราเชื่อว่าเรารู้ว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่หรือเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนึงอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งตอนนั้นเหมือนกับเราก็เชื่อจริงๆว่าเรารู้แล้วเพราะเราสามารถพูดต่อได้แล้วเชื่อไหมว่าหนึ่งในเหตุผลนึงอะค่ะที่หยิบอะติดอยู่ตรงนั้นนานมากอะมันเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราพูดไปสิ่งที่เราพูดเราเชื่อมันจริงๆนะแล้วเวลาเราพูดใจเราก็จะเบาเพราะว่ามันคือธรรมะของจริงอะค่ะคือเราได้รับคุณค่าจากการอย่างนั้นไปด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าทบทวนโอ้เราด้วยหน้าที่เราด้วยอะค่ะการทำงานของยิปเวลายิปทำหลายๆอย่างอะพยายามส่งต่อคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันเป็น least the least I can do คือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดที่เราจะทำได้อะคือถ้าอะไรบางอย่างมันช่วยปลดล็อกอะไรให้เราได้เราหาวิธีการในการที่จะ improvise มันเข้าไปในงานที่เราทำอ่ะแล้วก็ช่วยให้คนอื่นเขาอาจจะปลดล็อกได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแต่เราไม่ได้ทำอะไรส่งแจ้งนะคะเราแค่คือใช้วิธีของเราอ่ะเหมือนเวลามีใครสัมภาษณ์เราวิธีการตอบเขามันแต่จะไม่ได้แทรกในแง่ของการที่ว่าเฮ้ยแบบไปสอนใครนะคะแต่เหมือนกับเป็นฟีลว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเลือกได้อะสมมุติว่าเขาถามคําถามมาคําถามนึงอะเราก็คงไม่ตอบในแบบที่จะทําให้คนแบบเหมือนคนวิ่งตามทางที่เขาจะไปถูกหรือวิ่งตามขอโทษนะขออนุญาตใช้คําคือวิ่งตามกิเลสอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหรือแม้แต่อีปาดอีดีๆจับพัดจับผูกกายมาเป็นคนที่ต้องดูดวงออกวิทยุอะค่ะอ๋อคือแล้วเราปรับยังไงครับอย่างนั้นมันก็ปรับในคําตอบค่ะคือดูการดูดวงอ่ะเป็นสิ่งที่คนอโซเชียตเยอะมากกับความงมงายเนาะว่าเหมือนกับมันเป็นการเชื่อแบบคนหลงใช่แต่ว่ายิบรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสได้เหมือนกันคือสมมุติว่าไพ่ใบเดียวกันน่ะแต่หมอดูคนละคนการตีความต่างกันไปอ่ะคุณจะตีความยังไงให้เขาเหมือนกับเดินในทางที่มันดีต่อตัวเขาหรือว่ามีความสบายใจมากขึ้นหรือให้โซลูชันเขาไม่ใช่แค่บอกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคุณก็ไปแก้ไขชีวิตเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราเอามันไป incorporate เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วพอทำอย่างนั้นแล้วคนเขาคนรอบตัวเราหรือคนที่เขาได้รับมันไปอ่ะไม่ต่างจากกิฟที่ได้รับหนังสือนั้นกลับมาบ้านนะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าอะไรเราเลยคิดไปต่อไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันใช่แล้วไงคะแต่สุดท้ายมาโง่หัวขึ้นใหม่ทีจริงๆอ่ะจากบ่อคือตอนที่ผ่านเวลาไปนานมากแล้วเราแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาไปทั่วได้หมดอ่ะแต่แก้ทุกตัวเองไม่ได้ไงและขอแทรกเรื่องไร้สาระนิดนึงครับแล้วตอนนั้นเราพยายาม PR กับพี่สองคนละดอกไหมเรื่องศาสนาไม่ต้อง PR ค่ะเพราะจริงๆเป็นคนที่เขาเป็นคนมีธรรมะอยู่แล้วค่ะอ๋อพี่สองก็สนใจแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่เพียงแต่คนไม่ค่อยรู้เพราะเขาก็ไม่ได้แสดงตนอะไร
อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบโดยรวมภาพภายนอกเขาก็จะอุ้ยแบบศิลปินแบบถอดเสื้อแบบโยนลูกชิ้น MK บนไปที่อย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะคะพี่เขาเป็นคนมีเมตตามากๆจริงๆแล้วก็คือมันอยู่ในทุกอย่างที่ทำในชีวิตประจำวันเราถึงคุยกันได้ตลอด9ปี10ปีที่ผ่านมาค่ะคือหนูทำงานกับเขามาก็คือ9ปี10ปีเหมือนกันค่ะขอโทษพูดไปไหมอะไรนะขอถามนิดนึงค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าแบบบทไหนหรือประโยคไหนในหนังสือคู่มือมนุษย์ที่แบบยิบประทับใจเอาตรงๆนะคะตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่แอนพูดจริงๆคือให้แอปเราหยิบมาเปิดตอนนี้ก็ทำได้อะแต่ว่าคือหนูว่าจำตอนนี้หนูจำคำต่างๆอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคือคำนะคะแล้วจำความรู้สึกได้ไหมหมายถึงความรู้สึกของการอ่านธรรมะหรือความรู้สึกของวันที่เราแบบ access เข้าไปที่มันไม่ใช่ตัวหนังสือแล้วจริงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือแบบเป็นความทุกข์อันไหนหรือว่าเป็นธรรมะอันไหนที่แบบหรือที่ใช้ตอนนี้ก็ได้ครับเออที่แบบเออเนี่ยมันเป็นใช้ได้จริงแล้วอ่ะจริงๆถ้าเกิดจะยิบบอกให้ได้หลายทางคือถ้าจะให้ยิบเหมือนกับหยิบโค้ดขึ้นมาที่จะส่งต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทำได้เพราะยิบเป็นคนที่เก็บโค้ดเอาไว้ในมือถือบ้างอะค่ะคือเหมือนกับยิบแต่ไม่ใช่แค่ของท่านพุทธทาสหรือคู่มือมนุษย์นะคะคืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช่ยิบจะแคปเอาไว้แล้วก็เก็บใส่อัลบั้มเอาไว้อันนั้นก็เดี๋ยวบอกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจำความรู้สึกตอนที่มัน access เข้าไปหมายถึงความรู้สึกเหมือนผลดีที่เราได้รับหรือว่าความรู้สึกขณะทำค่ะความรู้สึกแบบว่าสมมุติว่าเราเกิดปัญหาหรือว่าเรามีความทุกข์อะค่ะแล้วเราก็แบบว่าปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเอออันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราแบบวันนั้นเราได้อ่านหรือวันนั้นเราได้รู้หรือว่าได้แคปเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องแบบนั้นไหมยกตัวอย่างเช่นผมก็ได้ของผมเนี้ยก็จะมีสติคำเดียวก็เพียงพอที่จะบรรลุนิพพานเอาไว้เตือนเราได้ตลอดแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นคุณยิปโซคุณยิปโซมีอะไรที่ณขณะนั้นก็ได้ที่รู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆรวมถึงปัจจุบันด้วยที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเราคิดว่าโค้ดไหนหรือคำสอนแบบไหนที่มันช่วยเราได้มากที่สุดประมาณนี้จริงๆอันนึงคอนเซปต์เรื่องไหนก็ได้ครับคอนเซปต์ของท่านพุทธทาสส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่จำได้อย่างชัดเจนของท่านนะคะท่านจะพูดเยอะเรื่องตัวกูใช่ไหมคะกับท่านจะพูดเยอะเรื่องของก็คือตัวกูก็คือความยึดมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออะไรก็ตามที่บอกมาเหมือนกับที่บอกว่าตัวกูเป็นของหนักอะค่ะที่สุดค่ะอันนั้นอะก็คือมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรากลับมาเตือนตัวเองอะได้ดีในหลายๆสถานการณ์ว่าไอ้ที่มันหนักอยู่ทุกวันเนี้ยมันคือตัวกูคือมันจะใช้ได้ในวันที่มันเกิดคือไม่ใช่ในวันละกันคือทุกวันมันมีอะค่ะคือมันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจอะเราจะไม่ถ้าเกิดเราจำไอ้ประโยคนี้ขึ้นมาได้อะค่ะอิฟจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าไอ้ที่มันหนักอยู่อะมันหนักเพราะตัวกูไม่ได้หนักเพราะภายนอกอะคืออันนี้คืออันนึงที่นึกขึ้นได้นะคะแต่ว่าแบบอีกอย่างนึงที่อิฟเห็นว่าท่านพุทธทาสท่านพูดเยอะคือคำว่าคือเรื่องของหน้าที่อะค่ะไม่รู้ว่าผู้เรียกว่าพูดเยอะหรือสิ่งที่จำชัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะท่านพูดเรื่องหน้าที่อีปะก็ค่อนข้างจะจำตรงนี้มาใช้เยอะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยโค้ดที่แบบเหมือนกับพอนึกถึงขึ้นแล้วสบายใจอะไรใจแต่มันแบบมันเป็นคำที่ช่วยเหมือนกับเรายึดว่าดิเรกชันหลักๆไปทางนี้อ่ะเพราะว่าทุกวันมันมีแต่เรื่องเยอะไปหมดที่ทำให้เราพร้อมจะไขว้เขวถูกไหมคะทั้งภายนอกทั้งภายในอะไรเงี้ยบางทีเราต้องการคำแบบที่มันแบบที่มันใช่ที่มันตรงที่มันเพียงพอที่อย่างน้อยทำให้เราเดินตรงอะไม่เบี้ยวตกหลุมไปตกหลุมมาอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ต่างจากอีฟอันนี้ไม่ได้ตั้งใจโยนนะคะเอ้ยแต่ว่ามันก็คงไม่ต่างจากตอนแรกที่ยิบสักไว้สองข้างอะค่ะที่พี่แอนถามอะใช่ค่ะค่ะใช่ก็คือที่แบบเหมือนข้อมือข้างนึงเขียนว่าวางข้อนึงข้างนึงเขียนว่าสร้างอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นคำสั้นๆที่ตอนแรกเราอะตั้งใจนะตั้งใจเอาไว้ว่าฟังก์ชันของเรามันแค่นี้ก็พอแล้วอะไรที่ไม่จำเป็นก็คือวางลงอะไรเวลาที่มีแรงขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาสร้างอะไรมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน
ไอเดียมันจะเป็นประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้ววางกับสร้างชั่วยิบไม่ได้เท่าคำว่าหน้าที่ของท่านมุทธทาสนะคะอืมค่ะค่ะเพราะอะไรครับผมขอขยายได้ไหมเพราะอะไรถึงคำว่าวางสร้างถึงไม่ได้แล้วแล้วทำไมถึงหน้าที่ช่วยได้มากกว่าอืมยิบว่าณตอนที่ยิบสักคำนี้ลงไปยิบยังอยู่ในสเตจและยังเข้าใจหลายๆอย่างผ่านทางแค่สมองเท่านั้นนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกันกองออกมาเป็นอีกคำสองคำเนี้ยที่เอามาใช้งานกับเราอ่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละพอถึงวันนึงมันผ่านหูผ่านตาผ่านหน้าเราบ่อยๆเข้าอยู่ที่แบบแขนสองข้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใส่ใจอะค่ะคือมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ขนาดนั้นยิบตอบไม่ค่อยได้ว่าทำไมมันถึงได้ผลน้อยกว่าแต่ว่ายิบแค่บอกได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนคำสอนของท่านพุทธทาสกับเหมือนกับมีผลที่ยั่งยืนกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันตรงแล้วมันอันนี้เดานะมันตรงแล้วมันเป็นธรรมะจริงๆมากกว่ามันลึกกว่าดิมองเหมือนการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหรือธรรมะคือหน้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทรงๆนั้นเนาะก็คือยิบหลังๆยิบมีความเชื่อในหน้าที่มากๆอะค่ะหน้าที่ที่ว่าเนี้ยช่วยขยายได้ไหมครับเผื่อคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่าเออแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่นี่แล้วทำไมมันถึงไม่เห็นจะดีหรือยังทุกข์อยู่เนี้ยหน้าที่ที่คุณยิบโซใช้หรือใช้กับชีวิตหรืออธิบายอย่างเงี้ยมันเป็นแบบไหนพอจะเล่าให้คนที่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาฟังได้ไหมเอาไงดีนะคือหน้าที่สำหรับยิบมันไม่ใช่แค่เรื่องการงานอย่างเดียวคือการงานก็เป็นหนึ่งในหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิบมีความเชื่อตรงนี้นะยิบอาจจะถูกผิดนะจังหวะนี้ของชีวิตยิบไม่รู้แต่ว่ามันยังใช้งานได้ดีในชีวิตยิบก็คือยิบรู้สึกว่าตราบใดที่เราปฏิบัติหน้าที่เราอย่างถูกต้องอ่ะมันจะไม่ถูกอ่ะคือถ้าทำถูกไงคะถ้าทำถูกถ้าทำสมบูรณ์ยิบรู้สึกว่าบางทีคนเราเกิดมาก็คือมาทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแค่เราเกิดมาเราก็มีหน้าที่แล้วก็คือเป็นหน้าที่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็เป็นแบบเราเป็นทำงานก็มีหน้าที่การทำงานมีหน้าที่เป็นนักเรียนมีหน้าที่เป็นอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆมันคือการโฟกัสกับสิ่งที่เป็นหน้าที่เราตรงหน้าเราอะตรงปัจจุบันตรงนั้นน่ะให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเฮ้ยทำไมบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ตัวเองนี่หว่าทำไมมันยังทุกข์อยู่เราทำมันถูกวิธีจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นหน้าที่ของความเป็นลูกบางคนมองว่าการเป็นลูกยิบเป็นคนฮาร์ดคอร์มากนะกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือเราให้ความสำคัญเรื่องคุณพ่อคุณแม่มากๆว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้คำนี้ว่าตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่คือตอบแทนบุญคุณคือทำให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องทำให้แบบมีเงินเท่าไหร่แบบนั่นหมดคือแบบหาเงินอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคือจ่ายพ่อแม่ตั้งระบบขึ้นมาเลยว่าทุกเดือนต้องอย่างนั้นอย่างนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบจริงจังมากอ่ะกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปมาก็พอถึงจุดนึงอะค่ะมันมีความทุกข์อะที่เกิดขึ้นแต่คุณไม่เข้าใจทำไมฉันทำหน้าที่ลูกฉันสมบูรณ์แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ลูกมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอคือแต่บางทีคอนเซ็ปต์ของคำว่าหน้าที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราถูกหลอมมาให้เข้าใจว่าเฮ้ยหน้าที่ความเป็นลูกต้องทำ1 2 3 4อย่างนี้นะแต่หน้าที่ที่พูดถึงคือหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมชาติอะค่ะตามกฎธรรมชาติสมมติว่าเรามองตัวเองในฐานะของคนคนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีลูกขึ้นมาถ้าเราจะมีลูกขึ้นมาแล้วเรามีลูกขึ้นมาเพื่อที่เราทำทุกอย่างเพื่อลูกอะคนเป็นที่เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะยิบมีความรู้สึกว่าเรามีมนุษย์ขึ้นมา1คนหน้าที่ของเราในฐานะพ่อแม่คือเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีชีวิตที่ดีของตัวเองอะแต่จะไม่มีการเรียกคืนนะคะคอนเซปต์นี้น่าหวาดเสียวนะกับการที่ยีพูดออกมาเพราะว่าความกตัญญูก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆจริงๆแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่เจอตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทุกข์ใจกับการทำหน้าที่ลูกแล้วรู้สึกว่าคือตัวเองทำต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้ซะจนเกินเบอร์นะคะของทุกอย่างมันต้องตรงกลางคือพอมันเกินเบอร์เสร็จปุ๊บอะมันก็จะเกิดความทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณทำให้พ่อแม่ของคุณที่ดูแลคุณมาด้วยความรักด้วยความสบายๆด้วยความรู้สึกที่ว่า
ทำเหมือนกับเหมือนมันไม่ใช่ฟอร์สอะค่ะครับก็คือทำหน้าที่ถูกวิธีด้วยแอททิจูดที่ถูกอะไม่ใช่รู้สึกว่าต้องทำแต่ทำเพราะว่าเรามีความรักความเมตตาให้อะมันจะไม่ถูกแล้วแบบเนี้ยคือผมว่ามันก็เป็นคำถามของเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันตามในโซเชียลก็จะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความกตัญญูหรืออะไรแบบนี้ถ้าให้คุณยิปโซช่วยขยายว่ามันมีเทคนิคหรือมุมมองหรือถ้าเรียกภาษาธรรมะว่าเราจะวางใจยังไงกับความกตัญญูในการดูแลพ่อแม่ที่มันไม่กัดกินตัวเราเองคุณยิปโซพอมีเทคนิคไหมว่าต้องทำแบบไหนหรือประสบการณ์หรือวิธีการทำแบบไหนที่มันไม่เวิร์กแน่ๆในเทคนิคการวางใจพอจะแลกเปลี่ยนได้ไหมได้ค่ะคือยิปรู้สึกว่าตรงนี้ใช้ได้เสมอคือความพอดีน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีจริงๆนะคะคือยิปไม่อยากจะให้คำพูดที่บอกว่าเอ้ยบางทีแบบทำอะไรเกินตัวเกินไปมันก็ทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่ต้องนั่นหรอกมาเป็นข้ออ้างในการที่ว่าเราจะแบบเออถ้างั้นก็ลอยตัวไม่ต้องทำอะไรเลยละกันอะไรเงี้ยดูแลตัวเองละกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วคนเราเกิดมาอยู่ร่วมกันนะการพึ่งพาอาศัยกันการช่วยดูแลกันโดยเฉพาะคนที่แบบพึ่งพาอาศัยกันมาช่วยเหลือดูแลกันมาโดยที่เขาก็ไม่ได้มีคอนดิชันอะไรกับเราอะอันเนี้ยเรื่องที่อีรู้สึกว่ามันคือความเป็นมนุษย์มันคือความงามของความเป็นมนุษย์อีรู้สึกว่าอยากจะให้รักษาตรงนี้เอาไว้เพียงแต่ว่ามากเกินไปอะโดยเข้าใจผิดถึงคำว่าหน้าที่ของลูกว่าจะต้องแบกโลกเอาไว้อะจะต้องแบกทุกอย่างเอาไว้อะอันนั้นอะมันก็ทำลายตัวเองเกินไปคือยิบว่าอันนี้ apply ได้กับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนหรือใครก็ตามนะคะยิบว่ามันกลับมาที่การให้มั้งคือสุดท้ายแล้วอะเวลาเราจะให้อะไรใครสักอย่างการให้ที่ฉลาดและการให้ที่ถูกต้องสำหรับในมุมของยิบอะค่ะจริงๆมันไม่มีถูกผิดหรอกแต่ว่าการให้ที่ใช่สำหรับยิบอะก็คือให้ด้วยเหตุผลที่ถูกก่อนอันดับแรกคือให้เหตุผลที่ถูกมาเขาว่ายังไงให้ในแบบที่คุณไม่ได้กะจะเรียกคืนอ่ะเพราะอันนั้นจะเรียกว่าแลกไม่ใช่ให้ให้เพื่อผู้อื่นจริงๆใช่ให้ก็คือให้คือให้แล้วนะไม่ต้องเอาอะไรมาคืนเลยนะให้จริงๆแต่ถ้าเกิดให้แล้วบอกเธอต้องขอบคุณฉันนะหรือให้เธอต้องมองฉันดีนะหรือให้เธอต้องวันนึงต้องเอามาคืนฉันนะอย่าลืมนะอย่าลืมช่วยฉันกลับนะอันนี้ก็คือเอาคืนถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะเต็มที่เลยแต่คุณอย่าเรียกมันว่าการให้คุณเรียกว่าแลกกันอันนี้คือมาร์เก็ตคือแลกเปลี่ยนแต่ว่าอันดับที่สองก็คือให้แบบที่ไม่เปลี่ยนเบียนตัวเองอ่ะคืออันนี้ก็สำคัญมากค่ะคือบางทีเราบางคนไม่ให้ก็ไม่ให้เลยอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าพิษของการไม่ให้อ่ะก็มีนะบางคนคิดว่าเฮ้ยตัวเองยิ่งมีเยอะยิ่งมีเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็สบายอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมมันมีความอึดอัดใจแล้วมันมีพิษของการที่ไม่ให้อะไรเลยเหมือนกันถ้าสังเกตใจตัวเองจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่ามันไม่สบายเหมือนการแบบคอยเก็บเอาไว้อย่างเดียวอย่างเงี้ยส่วนคนที่ให้มากเกินไปอ่ะให้แบบคือเขาจะเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมใช่คือครูบาอาจารย์ที่บอกกี่ไว้เขาว่าคำนั้นคือเหมือนกับการเมตตาแบบขาดปัญญาคือของอย่างนี้มันต้องไปคู่กันทั้งเมตตามันต้องมีปัญญาประกอบปัญญาก็ต้องมีเมตตาประกอบเพราะถ้าเกิดเมตตาขาดปัญญาคุณจะคือมันจะไม่เหลือเราอะเอาไว้ให้ทำสิ่งดีๆใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะกัดกินตัวเองจนไม่เหลืออะไรอะแล้วเราจะอยู่ไม่ได้แล้ววันนึงเราจะกลายเป็นคนที่แย่ลงเพราะว่าเราเองจะทุกข์จนทนไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดแบบปัญญาอย่างเดียวแล้วขาดเมตตาค่ะมันก็จะเป็นคนเก่งมากๆที่ไม่เห็นแก่ใจใครเลยอะแต่ถ้าใช้เหตุผลอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้สึกเลยใช่ค่ะยิปว่าคำถามที่แบบถามว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีกับเรื่องกตัญญูจะแบบวางใจยังไงอะไรยังไงยิปรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาที่การให้ที่มีความพอดีอะค่ะคือการให้ในแบบที่ไม่เบียดเบียนได้ช่วยเหลือคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองและเป็นการให้ที่ช่วยให้ถูกวิธีและให้ถูกคนก็ให้ถูกคนก็มีผลนะคะให้ถูกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติเราอยากไปทำบุญกับผู้ยากไร้เราให้คนที่ยากไร้จริงๆอ่ะไม่ใช่คนที่ยากไร้แค่เลเบลอ่ะก็คือให้เพื่อช่วยสัตว์อันนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ให้เป็นจะเรียกยังไงเหมือนให้เพราะว่าเขาเป็นขอทานแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ถูกไหมไม่อันนี้อาจจะอันนี้ไม่เดี๋ยวไม่ตรงซะทีเดียวใช่ค่ะเขาเรียกว่ารายการให้ขอทานอย่างที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วเอ้ยเขายากไร้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาลำบากแล้วการนี้ให้ก็อันเกิดผลที่ดีอะไรค่ะใดๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าใครที่เหลือก็ต้องยังอยู่ว่าคือเราให้ในปริมาณที่เราพอเหมาะพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราให้ด้วยเจตนาที่ไม่ได้จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ที่บอกว่าให้ถูกคนหมายความว่าบางทีสมมติเราต้องการให้มันเกิดประโยชน์อะไรบางอย่างเนาะการให้ของเราอ่ะคือทุกคนมีทรัพยากรเป็นของตัวเองถ้าเกิดเราจะให้อะไรออกไปเราก็คงอยากจะให้มันเป็นการให้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดผลประโยชน์ขึ้นจริงอ่ะไม่ใช่ผลประโยชน์ต่อตัวเรานะแต่เป็นผลคือเกิดประโยชน์อ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ครั้งจริงจริงใช่ซึ่งบางทีอ่ะอีฟบอกว่าเรื่องนี้มันมีผลตรงที่ว่าสมมติว่าเราหลายๆคนอยากทำบุญหลายๆคนอยากจะเหมือนกับช่วยคนอื่นอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยทำตามเทรนไปก่อนอ่ะทำเทรนอย่างเช่นสมมติที่นี่อ่ะมันเขาดังมากเลยนะเขาดังมากว่าแบบเอ้ยต้องไปช่วยที่นี่อ่ะแต่พอไปเห็นของจริงแล้วเผลอๆบางทีคือเขาแทบจะต้องจัดคิวเพื่อรอรับคนที่จะมาบริจาคด้วยซ้ำอ่ะในขณะที่คนที่อยู่ที่บ้านเราหรือใกล้ๆบ้านเราคืออะไรก็ตามอะคะสมมติว่าแบบคือพ่อแม่แทบจะไม่มีจะกินแล้วอะแต่เราออกไปทำบุญข้างนอกอะอันเนี้ยมันก็คือเหล่านั้นด้านนอกขึ้นชื่อเป็นผู้ยากไร้อะแต่ถ้าเกิดคุณมองด้วยตาและเห็นด้วยใจจริงๆคุณจะรู้ว่าคนยากไร้อยู่ที่บ้านอะคือยากไร้คือขาดอะค่ะคือเขาขาดอะไรเงี้ยซึ่งการให้อันนี้มันมากกว่าเรื่องเงินนะบางทีคุณให้ความรักคุณให้แบบเหมือนกำลังใจคุณให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตราบใดที่คุณให้ในคนที่ขาดอ่ะการให้นั้นก็จะมีผลที่ดีต่างกันอย่างเช่นเราไปให้คนที่เขาไม่อยากได้สมมติเราไปให้คนที่ไม่อยากได้เขาบอกเขาไม่เอาเหมือนต่อให้เป็นขอทานก็เลยค่ะเฮ้ยคุณขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราพาคุณไปแบบไปสมัครงานเลยแล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปขอทานแล้วอย่างงี้แต่เขาไม่ได้อยากมาเขาไม่ได้อยากสมัครงานอะถามว่าให้ไหมให้แต่นั่นคือให้ผิดที่ค่ะคุณให้คนที่ไม่ได้ขาดคุณให้คนที่เขาไม่ได้อยากได้แล้วแบบนี้ถ้าอันนี้ก็เป็นความทุกข์แบบการกตัญญูใช่ไหมแล้วก็มาถึงการให้ทีนี้ถ้าย้อนไปถึงที่คุณยิปโซเล่าเมื่อช่วงต้นเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วที่เราอ่านที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็สอนคนอื่นสำเร็จแต่สุดท้ายตัวเราเองกับแก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันคือความทุกข์เรื่องนี้ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องอื่นพอเล่าได้ไหมจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อิชชูใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งมารู้ตัวว่าเราทำเกินพอดีแล้วเราคิดไปเองในหลายๆอย่างว่าเราจะต้องทำอย่างจริงแล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นๆยิบว่าโดยรวมมากกว่าว่าเวลาเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆอ่ะเราเขาเรียกว่าภูมิทางใจอ่ะภูมิทางใจเรายังต่ำอยู่เหมือนเจออะไรแล้วเหมือนจิตใจคือแบบเจอนี่เจอนั่นแล้วโอ้มันแบบมันเจ็บเล่นใหญ่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยยิบเลยรู้สึกว่าอุ๊ยแสดงว่าเราบางอย่างมันมีรูรั่วแล้วแหละคือบางอย่างมันได้แล้วอ่ะคือถ้าเกิดแบบแล้วเราก็พยายามเอาเขาเรียกว่าอะไรโค้ดจ้ะคะหรือว่าการอ่านอ่ะมาเติมนะพยายามแบบอ๋อโอเคตอนนี้กำลังทุกข์มากเลยไหนเอาหนังสือมาอ่านดิเอามาอ่านแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแป๊บนึงออกไปใช้ชีวิตใหม่เจ็บเท่าเดิมเผลอๆเจ็บกว่าเดิมเพราะด่าตัวเองซ้ำว่าทำไมไม่ตั้งทำไม่ได้หรอเพิ่งอ่านเมื่อคืนเองนะอย่างงี้คือแบบคือเผลอๆแบบหนักกว่าเดิมลึกออกเลยอ่ะมันเป็นธรรมดาไม่เจ๋งเหมือนที่คิดไว้มันเป็นธรรมดามากเพราะยิบรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความเข้าใจผิดอะค่ะว่ามันเป็นแค่การเกาผิดที่คุณคันที่หัวไปเกาที่เข่าให้ตายยังไงก็ไม่หายคันหรอกคือมันก็คือนั่นแหละเราใช้ยาผิดตัวเราเกาผิดที่มันก็เลยไม่เวิร์กแต่ว่าอย่าไปตัดกำลังใจตัวเองว่าอ๋อโอเคถ้างั้นฉันก็แบบโอ๊ยไปไม่รอดทำไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะยิปก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ยิปรู้สึกว่าในเมื่อมันไม่เวิร์กเราก็แค่หาทางที่มันเวิร์กมันเป็นแค่สัญญาณนะคะ
บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกวิทยายุทธให้ใจเราแข็งแกร่งอะเนาะเพื่อรองรับการกระทบกระเทือนในแต่ละวันหรือว่าแต่ละเรื่องที่มันผ่านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันหรือแม้กระทั่งพี่เองเหมือนกันที่แบบว่าแบบเฮ้ยอ่านหนังสือแล้วก็จำไปแล้วแบบเราจะต้องแข็งแกร่งแล้วผ่านจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วแบบอ้าวไม่ใช่นี่มันเราแบบเรายังไม่ได้เข้าใจหรือว่าตระหนักผ่านจุดนั้นจริงๆเราแค่จำคำแล้วออกไปฟาดฟันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์มันมาสอนเราอยู่ดีนะว่าไม่ใช่วะแล้วแบบนี้คุณยิปโซหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องหาวิธีการปฏิบัติอ่ะปกติแล้วคุณยิปโซใช้วิธีการปฏิบัติแบบไหนหรือเรียนรู้แล้วลองปฏิบัติแบบไหนครับมันเป็นการปฏิบัติในรูปแบบไหมหรือว่าใช้เทคนิคอะไรในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะตั้งหลักให้ได้เนี่ยต้องทำแบบไหนจริงๆแล้วมันประกอบกันไปหมดเลยค่ะคืออีฟรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังพยายามอยู่นะคะในการค่อยๆคลำทางหาไปแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันยึดได้มากขึ้นเลยก็คืออีฟรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอีฟก็เชื่อในการปฏิบัติธรรมมากๆว่าช่วยให้ชีวิตไปได้ดีขึ้นจริงๆค่ะแต่ปฏิบัติธรรมของอีฟมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบอ่านธรรมะหรือว่าก็นั่งสมาธิอย่างเดียวหรืออะไรงี้แล้วคือนั่งสมาธิก็มีบ้างค่ะแต่ว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมของยิปคือการก็คือดูตลอดเวลาเท่าที่เราจะทำได้อ่ะจริงๆอ่ะเพราะปฏิบัติธรรมคือตอนแรกอะค่ะมันกลับมาที่ในหัวข้อที่ยิปได้อ่านออกมาจากที่นี่ค่ะว่าถามว่าธรรมะมันคืออะไรอะไรเงี้ยในมุมมองของยิปอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เคยได้ยินแหละคือธรรมะก็เป็นธรรมชาติเนาะคือแบบคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามจริงนะคะตามธรรมชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในอีกมุมนึงคือธรรมะก็คือคุณความดีที่แบบเอ้ยคนเขาแบบเหมือนชอบอ่านกันในมุมของการเป็นคำสอนแต่ว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติอะไรก็ตามธรรมชาติแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติอะไรให้มันเป็นตามธรรมชาติได้อะค่ะซึ่งมันจะไปเข้าตรงหน้าที่ที่พูดเมื่อกี้อะค่ะว่าแบบถ้าเราทำอะไรถูกต้องตามคันลองของหน้าที่หรือกฎธรรมชาติอะมันไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นแค่สัญญาณอะที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยความผิดบกพร่องทางหน้าที่บกไม่ใช่มันบกพร่องไหมคือทำบางอย่างเพี้ยนอะทำบางอย่างผิดที่ผิดทางอะเหมือนคุณสเตรสขาแบบเกินเบอร์อะหรืออะไรคือแบบอันนี้ไม่ใช่แล้วที่ผิดธรรมชาติอย่าทำอย่างนี้มันเจ็บอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับร่างกายอะค่ะร่างกายเวลากินอะไรผิดเข้าไปมันก็ท้องออกท้องมันก็ปวดอะมันก็เวลาเราทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติจริงๆแล้วอะมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของยิปที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เวิร์กจริงก็คือเราต้องพยายามดูธรรมชาติเราก่อนอะแล้วค่อยๆแก้ไปอะคือดูธรรมชาติก็คือต้องคอยดูตลอดเวลาค่ะว่ามันก็คงกลับมาที่คำที่ทุกคนพูดกันคือคำว่าสติอะทุกวันนี้วิธีการที่พยายามทำมากที่สุดก็คือก็สังเกตตัวเองให้มากที่สุดอยู่เสมอๆว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นข้างในเหมือนตอนก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ประมาณ2นาทีอะไรเงี้ยค่ะยิปก็มารอใช่ไหมคะแล้วยิปก็รู้สึกว่ายิปแบบเหมือนใจเต้นหนักใจยิปเต้นแล้วก็ยิปรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับหายใจไม่ค่อยออกแล้วยิปก็เหมือนกับรู้ว่าอ๋อจริงๆสงสัยเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นทำไมอ๋อตื่นเต้นเพราะว่าเรากลัวทำได้ไม่ดีเรากลัวว่าเราจะพูดอะไรออกไปแล้วจะแบบเหมือนดูไม่ดีอะค่ะก็คือตัวตนของเราตัวกูของเรามันขึ้นมาว่าแบบว่าทายตัวกูของเราขึ้นมาว่าเฮ้ยอัตราเราขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ใช่เรากลัวเสียหน้าเราคิดไปเองว่าเฮ้ยคนคาดหวังอะไรกับตัวเราแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยหนักไงมันหนักเสร็จปุ๊บก็คือเราก็รู้ว่าอ๋อตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วตรงเนี้ยค่ะคือจุดของการดูเนี่ยค่ะแล้วก็ระหว่างที่คุยไปเรื่อยๆก็มีความแบบสงสัยขึ้นมาเฮ้ยเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดป่าวะคุณยาตักพี่แอนจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดป่าวะฉันพูดเยอะไปหรือยังวะหรืออะไรวะคือตรงนี้มันก็จะมาในใจแต่สำคัญคือเราดูเขาอ่ะดูตัวเองอ่ะแล้วก็สังเกตตัวเองเยอะๆไม่โดยที่ไม่ต้องไปจัดตัวเองขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายิปเคยดูแล้วยิปจัด
มาตลอดว่าแบบก็จะเครียดใช่ไหมครับใช่ว่ามันเป็นคนคือแกมันเป็นคนไม่ดีอ่ะคือเป็นคนคิดไม่ดีหรือเปล่าทำไมถึงคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันถ้าเกิดเราสังเกตไปเรื่อยเราจะรู้ว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามก็เห็นมันเป็นแค่อาการไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมใช่แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อะค่ะก็มันก็ต้องทำจริงๆค่ะทุกคนคือมันพอเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างของตัวเองแล้วก็มันก็จะกลับมาสู่การแอพพลายก็คือมันก็จะเริ่มเห็นจุดอ่อนจุดแข็งและหลังจากนั้นเนี่ยแหละของจริงมาแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราสามารถจะดูต่อไปได้คือเข้าใจไหมคะคือเราดูต่อไปดูไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยดูไปเรื่อยได้แต่ด้วยความที่เราใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันนะคะเราดูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องแอคด้วยคือเราต้องเลือกด้วยอยู่เสมอว่าพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้ขึ้นมาเรารู้ตรงนี้เราคุมได้ตรงนี้เราไม่อยู่ตรงนี้เกิดอันนี้ขึ้นทำให้เราเกิดขึ้นอย่างนี้โจทย์ที่มันชาเลนจ์มากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในฐานะคารวาสคือคุณต้องเลือกว่าคุณจะทำยังไงต่อไปอันนี้คือใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวดว่าก็ต้องดีลกับมันทั้งอารมณ์ทั้งสถานการณ์ใช่ไหมครับใช่อันนั้นน่ะคือจุดที่ตอนแรกเราพูดกันถึงเรื่องธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่เราดูใช่ไหมคะไอจุดที่ต้องเลือกนี่แหละคือจุดที่ธรรมะที่เป็นคำสอนน่ะจะเข้ามาช่วยแต่มันต้องไปด้วยกันทั้งคู่สำหรับยิปในยิปมองอย่างนั้นคุณจะขาดอันใดอันนึงไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ดูเหมือนยิปไงตอนแรกยิปไม่ดูไงหยิบเอาแต่เอาธรรมะที่เป็นคำสอนนะมากด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 เข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจจริงๆแล้วปัญหาคืออะไรมันก็เลยไม่เวิร์กแต่ถ้าดูอย่างเดียวแล้วไม่ใช้ธรรมะเลยก็เอาได้แต่ดูไม่เปลี่ยนนิสัยเลยคือไม่แบบไม่ทำอะไรกับตัวเองเลยอะค่ะคือไม่เอาของดีใส่เข้าไปอะไปแก้ของเสียแล้วแบบนี้ถ้าเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของคุณยิปโซที่ดูอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งแบบถ้าเป็นดาราหรือเป็นอันนี้ก็หรือนักแสดงก็จะเจอกระแสดราม่าอยู่บ่อยๆเงี้ยสำหรับคุณยิปโซกระแสดราม่ามีผลไหมไม่ขนาดจุดอ่อนไหมคือจริงๆยิปตอบยากค่ะเพราะว่าจริงๆยิปเองไม่ค่อยถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นยิปตอบไม่ได้ว่าโอ้ฉันสบายอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาถึงคราวเจอจริงๆยิปอาจจะรู้สึกเยอะก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเราย้อนกลับมาที่ไอเดียของการห่วงเรื่องคนอื่นมองเรายังไงแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นมันน่าคอร์เนี่ยมีอยู่แล้วค่ะมีแน่นอนซึ่งยิปรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ถูกรีเซิร์ฟเอาไว้สำหรับแค่ดาราแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเป็นดาราในตัวเองเนาะทุกคนมี Instagram และทุกคนมีโซเชียลมีเดียทุกคนมีตัวตนที่ให้คนอื่นเห็นนะคะเหมือนกันซึ่งยิปรู้สึกว่าอันนี้ก็กลายเป็นอิชชูระดับชาติระดับโลกเหมือนกันถามว่าเป็นไหมก็เป็นค่ะมันเป็นธรรมดาของยุคอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่ามีอันนี้คือหมายถึงว่าจุดอ่อนมีอะไรบ้างด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเอาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วแก้ไขยังไงจุดอ่อนก่อนก็ได้ครับแล้วก็เรื่องที่เรารับมือกับพวกกระแสหรือความเห็นของคนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาจะมีเทคนิคแบบว่าฉันไม่ดูเลยหรือบางคนก็ดูว่าแล้วก็ดูว่าจะรู้สึกกับมันยังไงอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจของยิปรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นยิปนะถ้ามันแล้วแต่เรื่องเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ตั้งใจตอบกลางๆนะแต่ว่ามันจะรู้อะค่ะว่าวัดได้จากเขาเรียกว่าอะไรอะวัดได้จากความอินเทนส์ของความเครียดอะคือบางทีสมมุติว่าอิฟเจอเรื่องอะไรก็ตามที่รู้สึกโอ้ชิบหายละคือแบบว่าอุ้ยขอโทษค่ะหนูพูดคําว่าชิบหายลงไปในเด็กส่วนไม่เป็นไรครับเรามีคุณโอ๊ตมาเมื่อตอนที่แล้วเราฉีกทุกกรอบแล้วนะคะขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะครับเต็มที่ครับเต็มที่คือแบบบางครั้งจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเรารู้เลยว่าเรากําลังแบบเรากำลังเครียดมากๆกับคำพูดของคนอื่นซึ่งบางทีอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบคำพูดของแบบว่าพับลิกหรือว่าคนทั่วไปขนาดนั้นบางทีอะไรหลายคนดีลกับอะไรที่มันเซนซิทีฟกว่านั้นอีกคือคำพูดของคนใกล้ตัวพ่อแม่เพื่อนใครก็ตามที่โอ้โหคนอื่นนี่ยิ่งไม่เข้าเลยนะแต่คุณเข้ามากคือแบบคนอื่นพูดไม่เป็นไรอ่ะแต่คนนี้พูดทีนี่แบบจี๊ดแบบจี๊ดสุดๆอะไรเงี้ย
ถามว่ามันอยู่ในหมวดของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของการห่วงว่าคนอื่นคิดยังไงไหมมันก็อยู่ในหมวดนั้นนะคะแต่ความอินเทนส์มันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะยิบเชื่อนะว่าคือยิบเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันต้องดิวไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะมันจะกลับมาที่คำว่าแบบคำของท่านพุทธทาสหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ดีใจอะไรก็ไม่รู้พูดมาก่อนครับยังไงจำได้ไหมหนูจะเป็นคนจำได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีธรรมะอันนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะที่มันพ็อปขึ้นมาในหัวว่าเอ้ยเราเคยอ่านเราจำได้มันอยู่กับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนเทศอะไรเงี้ยนั่นไงโมแต่พูดอธิบายลืมแล้วคือเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนอื่นเขาจะมองเรายังไงเอ้ยลืมไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดจำได้ใหม่จะกลับมาบอกนะคะได้ครับรีบเดี๋ยวนะคะก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันต้องดูเคส by เคสว่าเหตุผลที่เรารู้สึกเยอะอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ปล่อยวางคำนี้หนูว่าเลือกได้หนูไม่อยากพูดเลยนะเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบพอพูดมาเออมันหล่อไปอ่ะแล้วมันแบบมันหล่อไปแล้วก็มันเป็นคำที่แบบเขาเรียกว่าเพราะมันโดนใช้ซะจนพรุนจนดูปลอมไปแล้วซะจนมันใช่แต่ถามว่าจริงๆทุกคนมันต้องปล่อยวางจริงๆอ่ะเนาะมันยังใช่อยู่นะคือมันยังเป็นความรู้สึกนั้นอยู่อ่ะจะใช้คำอื่นแทนก็ได้ว่าวางก็ได้อ่ะแค่วางก่อนอ่ะจะใช้คำเดียวกับที่สักไว้ที่มือก็ได้ต้องวางไว้ก่อนหรือวางแบบปล่อยอ่ะปล่อยไปปล่อยไปอะไรเงี้ยเออจะไม่ปล่อยวางก็ได้แต่ว่าสักอย่างอ่ะที่เออใช่ที่ท่านพุทธทาสเคยบอกไว้ท่านอุโคตไม่ผิดเขาบอกว่าอะไรที่มันจะไปโกรธทำไมเหตุผลที่ควรโกรธไม่มีอ่ะที่เขาบอกว่าอ๋อถ้ามันถูกถ้าจริงก็ไม่ต้องโกรธเขาอะไรประมาณนั้นใช่ถ้าจริงคือถ้าจริงอ่ะก็ดีก็แก้ก็ไม่ต้องโกรธเพราะมันจริงใช่ถ้าไม่จริงก็จะไปโกรธทำไมก็มันไม่จริงก็เขาพูดถึงเราเข้าใจไหมคือแบบว่าเขาไม่ได้พูดถึงเราไงคือถ้าเกิดมันจริงอ่ะแบบเหมือนกับว่าเราคือที่บอกว่าไม่ต้องโกรธอ่ะก็คือเลเวลหนึ่งใช่ไหมคะบางเลเวลก็คือไปเหนือกว่าก็คือขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขาชี้ให้เห็นอ่ะชี้ให้เห็นสองเรื่องเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องเดียวแต่ว่ายิบบองว่าสองเรื่องชี้เห็นเรื่องนึงว่าเฮ้ยเรามีข้อเสียตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องแรกแล้วเราจะได้แก้มันถูกเขาเป็นครูเราแต่ว่าข้อที่สองที่ชี้เห็นเลยคือชี้เห็นว่าเรายังมีอีโก้อยู่นะซึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่อยากคนที่มีความตั้งใจในการที่จะเดินเพื่อที่จะให้เบาลงอะค่ะเดินเพื่อที่จะลดตัวตนหรือลดอีโก้ตัวเองไม่ใช่เพิ่มขึ้นอะถ้าใครที่ตั้งใจอย่างเงี้ยนี่คือก็คือเป็นความแบบความดีสองอย่างที่เราได้จากการที่สมมติว่าใครมาชี้หน้าด่าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้วะแม่งดูแบบดูเสแสร้งวะดูอะไรวะคือดูด้วยนั่นวะอะไรเงี้ยหรือจะว่าอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยบอกว่าเออแบบสมมติว่าโอ้โหช่วงนี้อ้วนขึ้นวะแล้วก็บอกเอออ้วนจริงด้วยเดี๋ยวลดนะเนี่ยอันนี้ยูได้ยินมาจากอาจารย์อีกทีนึงซึ่งบอกนะคือทำไมเราต้องซีเรียสกับมันขนาดนั้นน่ะคือทำไมเราต้องซีเรียสกับมันว่ามันแล้วไงอ่ะบางเรื่องมันแล้วไงจริงๆนะคะคือบางเรื่องควรแก้แต่บางเรื่องมันควรแล้วไงอ่ะอย่างเช่นมันก็ได้เท่านี้นะใช่เหมือนสมมุติว่าเอาบอกว่าเอ้ยหนูไม่สวยอ่ะสมมุติบอกว่าไม่สวยเลยทําไมอย่างงี้หนูคงตอบว่าหนูไม่รู้คือว่าคือหนูไม่รู้จริงๆคือมันคือจริงแต่คือไม่รู้ว่าก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วมันก็แต่หนูจะไม่สไตล์แบบโอ้โหคอนฟิเดนต์มากว่าฉันมั่นหน้าแล้วฉันเป็นอย่างนี้เธอจะยังไงเพราะอันนั้นก็คือมันคือเขาจะ attack เราจะไม่ attack นะคะแต่เราจะเข้าใจมันจริงๆว่าก็ฉันไม่รู้คำตอบจริงๆเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องตอบก็ได้คืออันดับแรกนะไม่ต้องตอบก็ได้ก็คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องอะ เหมือนกับอย่างเช่นหรือความรูปลักษณ์ลักษณะหรือว่าความเก่งไม่เก่งของใครบางคนคือมันเหมือนมันถามคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบหรือว่าเหมือนตอบว่าเพื่อระบายความเครียดอะไรบางอย่างเฉยๆอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้ามันดันเป็นเรื่องอะไรที่จี้ใจดำอันนี้หนูเคยคิดมาตลอดว่าอะไรก็ตามที่จี้ใจดำอะค่ะนั่นแปลว่ามันมีจุดดำให้จี้เว้ยอืมมันมีจุดดำแปลว่าเรามีแผลอยู่แล้วใช่กับเรื่องนี้อะไรบางอย่างที่เราจริงๆเราต้องแก้แต่เราไม่ยอมแก้ไงหรือเปล่าเรามีนิสัยเกลียดหรือเปล่าเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีที่สุดในโลกสิเราอย่าคิดว่าเราเป็นนาง
ของโลกใบนี้หรือพระเอกของโลกใบนี้สิไม่ได้เพราะว่าคือทุกคนมันมีหมดอ่ะมันมีดีมีไม่ดีอ่ะอย่าเขาเรียกว่าปรามตัวเองบ้างอะค่ะมันเหมือนแบบใครด่าเราไม่ได้เลยเราต้องด่าตัวเองได้นะบางเรื่องที่มันจริงๆคือต้องแยกกันเป็นอีกคนนึงแล้วก็ด่าเลยสมมุติว่าเอาไอ้ยิปมึงเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเบาๆหน่อยเนี่ยนะต้องด่าตัวก็คือประชุมกับตัวเองนะที่คุณมันเลยเวลาเป็นอะไรมั้ยอ่ะถูกมั้ยไม่เป็นคุณยิปโซเป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแม้แต่น้อยได้ค่ะถ้าเกิดใครแบบยังไม่ง่วงอะไรก็หิวข้าวหรืออะไรก็อยู่ด้วยกันก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็แบบอันนั้นก็คือส่วนที่เราจะต้องแก้ก็คือโชคดีไปที่เฮ้ยเราได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกเลยนะพูดตรงนี้ง่ายของจริงโอ้โหคุณใช้พลังมหาศาลนะการต่อสู้กับอีโก้ตัวเองคือการสู้ที่สุดละใช่เพราะมันหลอกตัวเองอยู่เยอะใช่สุดละใช่สุดจริงคือมันไม่ง่ายเลยค่ะต่อให้พูดได้กี่รอบมันก็จะมีวันที่พลาดท่าแหมแน่นอนมันแบบแต่มันก็ไม่ได้ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทำไม่ทำใช่เพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็มีแต่จะแย่ลงมีแต่จะเครียดขึ้นมีแต่จะไม่จบอะไรเงี้ยส่วนที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคำไหนก็ตามที่เขาตอบว่าเรามาแล้วมันไม่จริงมันก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ว่ามันจะมีอิชชู่ตรงนี้อยู่ซึ่งยิปส่วนตัวเป็นนะคือการไม่ชอบให้ใครเข้าใจอะไรเราผิดคือความรู้สึกแบบเราหวังดีอะหรือเราทำอะไรก็ตามเราไม่อยากจะให้เขามองไม่ดีอะเพราะว่าเราไม่ได้อุตส่าห์ไม่ได้ทำชั่วแล้วอะเข้าใจไหมคะยังต้องโดนมองชั่วอีกหรออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ต้องสู้กับตัวเองนะคะเหมือนกันอย่างหนักว่าคือเราต้องปล่อยให้ได้อะถึงความควบคุมไม่ได้ของคนแล้วคำนี้จริงมากนะคะคนเราถ้าเขาจะรักเราจะชอบเราอะเราทำเลวแค่ไหนให้ตายยังไงเขาก็หาข้อดีเราได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เขาแบบต้องจะไม่ชอบเราอยู่แล้วหรือเขามีเหตุผลอะไรก็ตาม ถ้าเราจะทำดีแค่ไหนให้ตายยังไงเขาก็ว่าค่ะเรื่องนี้อีเพิ่งเรียนรู้อย่างจริงจังในชีวิตอีหลังๆนี้เองซึ่งเรียนรู้อย่างหนักแล้วก็เรียนรู้อย่างชัดเจนมากว่าโลกนี้นี่คือความจริงอย่างหนึ่งของโลกเหมือนกัน ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งเราก็คงแฮปปี้อยู่แล้วกับการที่จะมีคนชมเราตลอดเวลาเนาะมันไม่เจ็บเผลอๆแบบมันก็แบบใจฟูอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งคู่มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นนะมันเกิดจากไบแอสส่วนตัวมันเกิดจากความเฟเวอร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยคนที่พร้อมจะมองแบบเราแบบในทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราควบคุมความคิดคนไม่ได้อยู่แล้วแต่มุมสุดท้ายที่ช่วยมากๆในเรื่องของการที่เฮ้ยเราเจ็บน้อยลงกับเจ็บน้อยลงกับการที่คนอื่นมองเราไม่ดีหรือต่อว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนึงอันนี้ไม่ใช่คำของท่านหรืออะไรซะทีเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลับมาที่เรื่องความเมตตาอยู่ดีค่ะคือรู้สึกว่าถ้าเราเจอใครก็ตามที่ต่อว่าเรามากๆแล้วมันดันไม่ใช่พอยที่เราทำผิดจริงนะคะอีรู้สึกว่าคนที่ว่าเราอ่ะเขามีความทุกข์เยอะนะคือมันใจมันเผาเขาไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาว่าแล้วบางทีมันอาจจะเผาตั้งแต่ตอนก่อนเขาว่าเราแล้วด้วยซ้ำมันถึงมีการว่าเกิดขึ้นไงมีการกระทำใช่เพราะว่าบางทีเราลองคิดในอีกมุมนึงว่าเฮ้ยบางทีเราโดนด่าตรงนี้อ่ะเออใช่มันก็ใช่แต่ว่ามันก็เจ็บใดๆก็คือเราก็ต้องแบบให้เกียรติตัวเองแล้วเมตตาตัวเองด้วยเออมันก็เจ็บจริงนะไม่ต้องไปหลอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เป็นไรสงสารเขาไม่ใช่ตัวเองก็ต้องเมตตาแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาอ่ะก็ไม่ใช่เล่นน่ะตรงที่ว่าคนเราถ้าเกิดมีชีวิตที่มีความสุขสังเกตตัวเองตอนที่มีความสุขที่สุดสิคะคือทุกคนเวลาที่ตัวเองท็อปฟอร์มอ่ะจำได้ไหมคือเราต้องนึกนะเวลาเราท็อปฟอร์มทุกอย่างไม่ดีหมดอ่ะไม่มีหรอกที่อยู่ดีเราจะไปชี้หน้าด่าใครหรือไปนั่งแบบกดแบบดูโซเชียลมีเดียแล้วนั่งจ้องจะแบบเหมือนกับพิมพ์แบบว่าใครไม่มีเราออกไปใช้ชีวิตสว่างอยู่เราออกไปใช้ชีวิตเรารู้สึกมีพลังเรารู้สึกอยากจะทำสิ่งดีเรารู้สึกอยากจะยิ้มให้คนอื่นเรารู้สึกแบบเราอยากจะช่วยคนอื่นมากขึ้นสังเกตไหมว่าตอนที่เราท็อปฟอร์มจิตใจเราแข็งแรงแล้วเรามีความสุขอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเราไม่ค่อยด่าใครตอนเรามีความสุขหรอกนะใช่มันไม่อยากไปเองค่ะมันไม่อยากไปเองโดยปริยายแต่พอคือนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้ใครสักคนหรือว่าคน
ที่เขาไม่รู้จักเราเลยหรือรู้จักเล็กน้อยหรือคนรอบตัวเราก็เถอะเขาเหมือนต่อว่าเรามากๆตลอดเวลาหรืออะไรมันแปลว่าชีวิตเขาเองก็มีความทุกข์ของเขาเหมือนกันที่หนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านได้ในที่นี่หมายความว่ายังไงก็คือไม่ได้ไปถือโทษโกรธเขาอะก็คงดีก็ถือว่าเฮ้ยทุกคนก็น่าสงสารแหละแต่ในขณะเดียวกันยิปจะไม่บอกให้ tolerate มันนะคะคืออะไรก็ตามที่เหมือนกับสมมติว่ามีใครมา abuse เราซ้ำๆอ่ะยิปไม่ได้บอกว่าให้เอาแต่อภัยเขาแล้วไม่ปกป้องตัวเองนะอันนี้ไม่ได้คือปกป้องตัวเองหมายความว่ายังไงคุณบล็อกสิคุณอย่าไปเจอสิคุณถอยห่างออกมาหน่อยถ้าความสัมพันธ์มันท็อกซิกอ่ะไม่ต้องฝึกเป็นแม่พระหรือฝึกแบบบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นกับการที่ต้องทนฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สงสารเขาฝ่ายเดียวอันนั้นก็คือเมตตาไม่ครบไงคะเมตตาแค่ฝั่งเขาไม่เมตตาตัวเองยิปรู้สึกว่ามันถ้าเราใช้ครบด้านเป็นวงกลมอะตรงนี้ช่วยได้เยอะมากจริงๆแล้วมันไม่ต้องเอาอะไรมาเตือนมันไม่ต้องเอาอะไรมาเตือนใจอะค่ะแต่มันอันดับแรกอาจจะต้องเตือนใจก่อนแต่พอเตือนใจเสร็จอะให้เราค่อยๆกลับเข้าไปดูใจเขาใจเราให้มากๆอ่ะใจเขาใจเราแม้แต่คนที่ว่าเราอ่ะค่ะเออถ้าทำได้ยิบว่ามันดีขึ้นค่ะพอดีพี่ค้นคำที่ท่านอาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ค่ะก็อาจารย์บอกว่าเขาว่าเราจริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะเรื่องมันจริงเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะเรื่องมันไม่จริงแค่นี้ก็จบคือโอ้จริงๆมันจริงๆคือหนทางของการหายอ่ะของการหายที่บอกหมายถึงว่าของการแบบไม่ถูกอะค่ะเออไม่ถูกประมาณน่ะมันไปได้หลายประตูมากนะคือจะไปใครไปประตูนั้นได้ไปก่อนเลยคือแต่ยิปอะโดยส่วนตัวยิปก็คือประตูนั้นของยิปอะยิปพยายามใช้แล้วมันได้ดีแต่ว่ายิปต้องไปต่ออีกหน่อยอะถึงเรื่องที่แบบพยายามจะคือเห็นใจกันละกันอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือแต่ละคนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปที่เดียวกันแต่มันไปคนละถนนอ่ะเออแบบใช้คนละรูทอะไรก็ตามที่มันเวิร์กเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่มันเวิร์กจริงๆอะค่ะอันนั้นแหละค่ะแต่ละคนมีวิธีที่ต่างกันเนาะหมายถึงว่าเราก็หาทางอิ่มแต่ว่าอาจจะกินอาหารคนละแบบใช่วัดกันที่ผลลัพธ์อย่างอันนี้ก็เรียนมาเหมือนกันค่ะว่าเออสุดท้ายแล้วอะไรก็ตามมันวัดกันที่สุดท้ายแล้วมันทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงอ่ะเอออันนั้นคือผลลัพธ์ทีนี้สำหรับชื่อตอนครับชื่อตอนของเราก็มีคำว่านาฬิกาทรายด้วยนะและนาฬิกาทรายของคุณยิปโซตอนนี้มันยังมีความหมายเหมือนเดิมไหมครับตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นาฬิกาทรายทำไมรู้อ่ะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเปลี่ยนอ่ะอ้าวเปลี่ยนด้วยเหรอไม่หนูว่าทำไมถึงรู้ว่าเปลี่ยนอ่ะผมว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนตลอดอ่ะไม่คือยิปไม่เคยคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันวางไว้ตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะสายของยิปก็คือการเค้าดาวตัวเองใช่ไหมการเค้าดาวแบบว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เค้าดาวหมดแหละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดังความแบบงามหรืออะไรก็ตามแล้วก็ชีวิตเราเองด้วยตัวเราเองก็ต้องเค้าดาวว่าวันนึงมันจะจบนะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นคือดั้งเดิมแต่ตอนเนี้ยมันสําหรับยิปมันเปลี่ยนความหมายเพิ่มมันมีความหมายเพิ่มขึ้นมาค่ะคือไม่รู้การปิดจบวันนี้จะแบบเป็นยังไงนะแต่ว่า คือจริงๆแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้ยิปอะเป็นคนที่เอะอะอะไรเป็นคนเชื่อในทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่ามีคนชอบถามยิปว่าเออยิปดูเป็นคนแบบเหมือนอะไรวิทยาศาสตร์มากๆอะเป็นคนลอจิกมากๆแต่ว่าใดๆแล้วเขาถามว่าเฮ้ยเราเชื่อไหมว่าแบบมีนู่นมีนี่แบบมีแบบเหมือนกับมีผีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยิปจะตอบเขาเสมอนะว่ายิปเชื่อว่ามีทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตเพื่อมันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกอย่างมีหมดแหละแล้วยิปก็เชื่อว่าคือคนเราอะไม่ได้มีความสามารถและไม่ได้มีร่างกายที่สามารถจะรับรู้ทุกอย่างได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกมากที่เราไม่เห็นแต่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนกับว่าเหมือนแมลงวันอะเขามองไม่เห็นปลาโลมาทั้งตัวแต่ว่าเขาไม่สามารถจะไปพูดกันเองได้ว่าปลาโลมาเป็นแค่ตำนานอะ
ร่างกายเขาแค่ไม่สามารถจะมองเห็นปลาทั้งตัวได้แค่นั้นเองอ่ะใช่ใช่เช่นยุงที่มีอายุ7วันอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่เจอช้างเลยก็ได้เจอแต่บัวอะไรเงี้ยเนาะใช่มันก็เลยมีแค่นั้นใช่แล้วเขาแล้วยุงก็เถียงกันเองนะว่าโอ้โหบ้าปะเนี่ยมาบอกว่ามีแบบช้างอายุเกิน7วันบ้าปะใครจะมานั่งขนาดนั้นหลอกเด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่ยุงก็เถียงกันเป็นสภายุงอ่ะสภายุงเถียงกันเออมันก็จะมีอะไรนะเราก็เหมือนกันคือคนเราก็ชอบทำแบบนี้คนเราก็ชอบทำชอบเถียงกันในสิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะแค่ไม่สามารถรับรู้มันได้อะไรอย่างเงี้ยยิปเองตอนนี้ความหมายของนาฬิกาทรายของยิปอะมันเปลี่ยนนาฬิกาทรายของยิปมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมชนกันนะคะมาตลอดเป็นสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมล่างกับสามเหลี่ยมบนชนกันมายิปเพิ่งมารู้สึกว่ามันมีความหมายเพิ่มของยิปคือสมัยก่อนยิปอะต่อให้เชื่อว่ามีทุกอย่างแต่ยิปรีเจคลึกๆแล้วยิปรีเจคบางอย่างใช่แต่ตอนนี้ยิปรู้สึกว่ายิปมองว่าสามเหลี่ยมสองอันที่มาประกบกันนะคะคือการคอนเนคกันของสิ่งที่เรามองเห็นใช่และอย่างสิ่งอื่นที่เรามองไม่เห็นแต่ก็ส่งผลต่อชีวิตเราอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะฟังดูแอบสแตรกนะคะแต่สำหรับยิปมันเป็นไอเดียของการเปิดโลกของยิปให้มันกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นว่าคือจริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้มันนิดเดียวจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการประสานกันระหว่างสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยิปคิดอย่างนั้นของยิปอยู่คนเดียวด้วยนะแล้วยิปก็เลยแบบคือยิปไม่คิดว่ายิปจะได้แบบพูดเรื่องนี้กับใครอะแล้วทำไมอยู่แล้วพอถามขึ้นมาคุณเวลาพูดขึ้นมาเลยว่าแบบเปลี่ยนไปหรือยังคือเอาชิบหายตอนแรกจะบอกว่าตอนแรกจะแค่แบบตอนแรกจะแค่อธิบายอันเดิมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อ๋อกะคลิปครูสักนิดนึงนะไม่ได้คลิปครูแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่รู้ว่าพออธิบายไปอะจะเก็ตหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้มันค่อนข้างเป็นความหมายแบบเฉพาะตนจริงๆอะค่ะมันเหมือนไม่ใช่ความหมายที่ universal พอเหมือนอธิบายแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ใช่มันไม่เหมือนกับเรื่องเจริญมรณสติเนาะอันนี้คือเหมือนกับมันยังไงมันเป็นเรื่องของทุกคนอย่างจริงจังแต่อันนี้มันคือเรื่องประสบการณ์ที่มัน personal สำหรับกิฟต์ไงคะกิฟต์ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่พูดออกไปแล้วมันจะเป็นผลยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็แต่ใดๆก็คือในเมื่อเปิดมาแล้วยิปก็เชื่อว่ามีก็เป็นเรื่องงามยามดีค่ะก็บอกไปเลยใช่และเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าถ้ามีเปลี่ยนอีกแล้วก็มาคุยกับเราได้นะครับผมว่าเราเข้าใจอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคไม่ต้องมีอะไรความหมายมากก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าก็ปิดไหลมาแล้วไม่คุยแล้วลายสักพี่แอนไม่ค่อยได้คุยกันเลยขอโทษทีนะไม่เป็นไรแต่พี่ชอบมากเลยนะพี่ไม่เคยฟังอุปมาอุปไมยเรื่องแมลงวันกับปาโลมาแล้วก็สภายุงมาก่อนอันนี้พี่ประทับใจมากหนูไม่รู้มันออกมาเป็นสิ่งสารสัตว์ส่วนใหญ่รู้ได้ค่ะหวังว่าวันนี้ที่คุยไปจะเหมือนกับไม่ทำให้สับสนอะไรยิ่งกว่าเดิมนะคะหวังว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเราเปิดโอกาสให้คนข้างล่างขึ้นมาแลกเปลี่ยนสักนิดนึงพอจะได้นะครับอาจจะสักคน2คนได้เลยค่ะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ายิปอธิบายอะไรไปแล้วเหมือนนั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะโอเคครับถ้ามีท่านใดที่สนใจขึ้นมาแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอยากให้คุณยิปโซขยายบางอย่างก็ชูไม้ชูมือขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้มาร่วมสนทนายกมือเลยนะคะขึ้นมาคุยกันขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันเชิญชวนนะคะระหว่างนี้จะเล่าให้ฟังไปก่อนว่าคือยิปอะมีคลับเฮาส์นานมากๆแล้วนานมากๆกว่าตั้งแต่ตอนที่มันมาใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนไม่เราใช้อยู่แป๊บหนึ่งอะแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้จนยิปแบบคือยิปนี่พูดไปแล้วจะโดนเด้งออกไหมเนี่ยคือคลับเฮาส์ฟังอยู่หรือเปล่า คือบอกว่าหนูแต่ว่าก็กลับมาเพื่อการโดยเฉพาะพี่ก็ไม่ได้เข้ามานานมากๆแล้วเหมือนกันถ้าเกิดยังอันนี้ไม่ซีเรียสนะคะถ้าเกิดใครอยากคุยกันก็มาคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครคุยกันตอนนี้ยิปจะชวนคุยเรื่องหนังแล้วนะไม่อยากว่าพี่แอนดูหนังล่าสุดที่เป็นแบบหนังดูหนังหาแกนทำพี่แอนดูเรื่องอะไรไปอะคะพี่เพิ่งดูกับพี่แพทวงเคลียร์ค่ะอืมค่ะก็แพทเลือกเรื่องอะไรมานะแ
แพทเลือก Star Wars oh, ตอนแรกเลือก Matrix แต่พี่ก็บอกว่า Matrix ดูไปแบบสุนมกรุงเทพดูไปแบบว่า 2-3 รอบแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยดูเรื่อง Star Wars ค่ะก็ดีค่ะสนุกดีแล้วยิบเดี๋ยวเรื่องหน้าเตรียมไว้เลยนะเฮ้ยจะคุยจะดูชวนดูเรื่องอะไรอ่ะที่จะชวนคุยครับอันนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่หนังค่ะแต่ว่าอันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะเล่าเรื่องหนังอะไรแต่ว่าถ้าหนังเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันแต่ว่าอันนี้เมาให้ฟังเฉยๆเผื่อทุกคนในห้องแบบเหมือนกับฟังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆยิบชอบดูหนังหลากหลายมากๆแต่ว่าหลังๆอ่ะชอบมาดูซีรีส์ญี่ปุ่นเหมือนกับเนี่ยค่ะสมัยก่อนคือแบบมีช่วงนึงจะไม่อินเลยนะเพราะรู้สึกว่าวิธีการเล่นของญี่ปุ่นมันแตกต่างจากที่เราคุ้นชินมากๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าไม่เก็ทเขาเล่นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเราสึกมันแปลกๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าแต่ว่าพอหลังๆมาก็อยู่ดีก็อินอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องนึงค่ะมันดูเหมือนจะเป็นแบบซีรีส์แบบธรรมดาไม่มีอะไรเลยแบบเป็นแบบตื่นเต้นชื่อ Mr. Hiraki Homeroom อยู่ใน Netflix อ๋อที่อาจารย์จับเด็กเป็นตัวประกันใช่มั้ยครับใช่เคยดูยังคะผมดูแล้วแต่ยังดูไม่จบดูไป6ตอนเออถ้าเกิดดูละเอียดแบบเหมือนกับใดๆจริงๆอ่ะอีฟรู้สึกว่าอันนี้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องความเรื่องหน้าที่และเรื่องความเมตตาและเรื่องกุศโลบายได้นั่นมาแล้วตอนสุดท้ายจะคิดไม่ถึงเลยอ่ะว่าเขาจะพูดใช่คือมันเหมือนกับมันมากกว่าเรื่องสิ่งที่เขาบอกมาในเนื้อเรื่องอะค่ะแต่มันคือประสบการณ์ที่มันทำให้เราค่อยๆรับรู้ว่าจริงๆเราไม่รู้เลยอะอะไรเงี้ยยิบรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีอะไรอีกนะถ้าใครเป็นสายการ์ตูนหรือเป็นสายอนิเมะอะค่ะอันนี้ดีมากเลยนะ Demon Slayer ที่ดังๆอะอ๋อดาบพิฆาตอสูรใช่ยิบรู้สึกว่าเหมือนกับเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรเนื้อเรื่องธรรมดาแต่ว่าตัวละครค่อนข้างมีความแบบยิบรู้สึกว่าตัวละครมีความเป็นพุทธะสูงมากเหมือนกับมีความนั่นแหละค่ะมีความแล้วคุณยิบโซไม่ดู Attack on Titan เหรอไม่ได้ดูมันอาจจะเถื่อนไปนิดนึงเฮ้ยไม่ยิบไม่ได้มากับเพราะว่า Demon Slayer นี่ก็ไม่ใช่เล่นค่ะแต่นั่นแหละค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดทุกคนนั่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันคราวหน้าได้ครับได้ค่ะก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเนาะประเด็นที่เราคุยกันก่อนที่เราจะลากันไปคุณยิปโซฝากรายการ The Yip Channel สักนิดไหมรายการยิปย่อยรายการอะไรก็ขายของได้เต็มที่เลยครับหรือจะมีหนังใหม่ก็ได้ได้เลยครับยังไม่มีค่ะฝากยิบย่อยก็ได้ค่ะก็ถ้าเกิดใครรู้จักใครดูอยู่แล้วก็ฝากเอาไว้เผื่อว่าจะสนุกกันค่ะแต่ใดๆก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงแล้วก็เจอแบบแต่ทางดีๆค่ะแบบสำหรับตัวเองเสมอๆค่ะไม่มีอะไรค่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมีกู๊ดไนท์คุณยิปโซนะครับเอ้ยผมลืมอีกคำถามหนึ่งคุณยิปโซพอจะมีเวลาสักไม่เกิน5นาทีครับได้ค่ะสำหรับคุณยิปโซครับเมื่อเราทำงานสื่อทำงานเป็นนักแสดงอะไรครับสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าในแง่ของการสื่อสารธรรมะสำหรับศาสนาพุทธก็ได้หรือจะเรียกตัวเองว่าศาสนาหรือไม่เรียกว่าศาสนาก็ได้คิดว่าเราจะนำเสนอธรรมะให้ไปถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรรวมถึงเราจะใช้ธรรมะในการที่จะช่วยคนให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่เนี่ยคิดว่าเราจะหยิบจุดไหนขึ้นมาใช้ได้บ้างหรือคุณยิปโซใช้เทคนิคไหนที่ลองมาแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรครับอยากให้แบ่งปันก่อนที่จะเลิกกันไปเผื่อว่าส่วนโมงจะนำแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปทำเป็นงานหรือเป็นผลงานอะไรออกมาเพื่อจะได้สื่อสารกับคนในวงกว้างได้มากขึ้นครับยิบรู้สึกว่าในฐานะของคนที่มีใช้คำโบราณหน่อยนะคะเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนมีช่องทางของตัวเองทุกคนเป็นกระบอกเสียงด้วยตัวเองอยู่แล้วยิบรู้สึกว่าสำคัญอันดับแรกก็คือเจตนาไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเจตนาในการที่เราจะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรคือสิ่งดีๆอะค่ะก็ตามใดที่เรามีเจตนาที่ดี
ยิบรู้สึกว่าอันนี้มันต้องมาเป็นอันดับแรกอย่าคิดแต่จะไปเหมือนกับเหมือนแจกจ่ายธรรมะโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมเพราะยิบรู้สึกว่าอันนั้นน่ะสุดท้ายแล้วว่ามันจะไม่มีใครได้เลยอันนี้คือมุมส่วนตัวของยิบนะนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดใครทำอะไรได้ก็ทำค่ะอันนี้ยืนยันตรงนี้ว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันบางคนถนัดพูดบางคนถนัดในการเอาไปทำเป็นเพลงบางคนถนัดไปทำเป็นหนังยิบรู้สึกว่านี่ไงหน้าที่เพราะแต่ละคนเกิดมามีพรสวรรค์มีความเก่งมีแบบมีเรื่องที่ชอบและแพชชั่นเนทที่ไม่เหมือนกันน่ะเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีในแบบที่เรามีไม่ต้องตามใครทั้งนั้นแล้วเอาไปตีความแล้วทำมันออกมาในแบบของเรายิบว่าอันเนี้ยมันได้เลยแล้วมันจะเป็นความสุขให้ชีวิตด้วยเพราะว่าเราจะรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆแต่มันเป็นการส่งต่ออะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่ามันดีต่อชีวิตคนด้วยค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดที่สุดที่สุดจริงๆยิบรู้สึกว่าการส่งต่อสิ่งที่ดีหรือว่าจะเรียกว่าธรรมะเนี่ยแหละสำคัญที่สุดไม่ต้องสนใจว่าเราจะสื่อสารออกมาได้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะแต่อันดับแรกที่เราต้องทำได้คือยิบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะคือคุณต้องในสิ่งที่พูดใช่คืออย่าเรื่องจะพูดได้ไม่ได้อะไรไงอันนี้มันก็แล้วแต่คน มันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่เราอยากจะพูดหรือไม่อยากพูดก็แล้วแต่คนเหมือนกันแต่ว่าตราบใดที่แค่เราไม่ต้องพูดเก่งเราไม่ต้องสื่อสารได้เราไม่ต้องอะไรได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้มันจริงๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆอ่ะยิบรู้สึกว่าให้ตายยังไงนะมีคนเห็นและอันนั้นจะเป็นแบบจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาเห็นว่าคนที่ embody คุณธรรมหรือ embody สิ่งดีๆอ่ะจริงๆอ่ะ1เป็นไปได้จริง2ก็คืออยู่ตรงหน้าแล้วอันนี้ที่สุดแล้วค่ะก็คือได้ความรู้แล้วก็ได้ตัวแบบค่ะก็ครบถ้วนครับวันนี้ก็มีคำแนะนำจากคุณยิปโซนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานเหล่านี้อยู่เนาะที่อาจจะไปสามารถอะแดปต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับก็ขอบคุณคุณยิปโซมากๆนะครับวันนี้ที่สละเวลามาสนทนากับเราครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ทำดีๆเยอะเลยโอ้ดีใจเจอกันใหม่นะครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกับสวนโมกอีกครั้งแล้วก็ถ้ามาซื้อหนังสือก็แวะมาสโมสรธรรมทานปรับรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับก็วันนี้บทสนทนาของเราก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับกับการสนทนากับคุณยิปโซอาริกันตานะครับซึ่งสำหรับท่านใดที่มาทีหลังหรือมาไม่ทันก็สามารถฟังย้อนหลังผ่าน Spotify นะครับหรือ YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมถึงฟังย้อนหลังผ่าน Clubhouse ของสวนโมกกรุงเทพก็ได้ครับซึ่งสำหรับการสนทนา EP ที่10วันนี้ก็ครบถ้วนทุกอย่างที่เราคุยกันนะครับโดย EP หน้าเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะคุยกับคุณนุ่นศิรพันธ์นะครับถ้าใดสนใจก็พบกันอีกครั้งใน EP ที่11นะครับกับคุณนุ่นศิรพันธ์นะครับแล้วก็สำหรับรายการของเรานะครับก็น่าจะจบลงสำหรับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความพูดคำว่าครบถ้วนรอบที่ล้านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะหลับฝันดีนะครับพี่แอนมีอะไรเพิ่มเติมขายงานสักนิดนึงไหมครับก่อนที่จะลากันไปก็ได้เลยค่ะก็จะมีClubhouseนะคะตอนนี้ก็ EP 10เนาะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ EP แรกได้เลยนะคะอย่างที่คุณเวลาบอกนะคะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆของสวนโมกกรุงเทพนะคะก็ติดตามได้ในเพจ Facebook นะคะทั้งเพจหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะแล้วก็เพจกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพสำหรับใน Clubhouse นะคะก็ยังมีอีกช่องอื่นๆนะคะช่องของยานเวทนะคะแล้วก็ของคิรานธรรมเดี๋ยวจะมีโปรแกรมดีๆตอน 20:00 นะคะก็ติดตามได้เลยค่ะใน Clubhouse ค่ะครับก็ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับได้เลยค่ะขอบคุณคุณเวลาค่ะขอให้พี่แอนมาแย่งงานคุณหมอใน EP หน้าๆด้วยไม่รู้คุณหมอยอมหรือเปล่า
คุณหมอไม่อยู่เราต้องยึดรายการครับคุณหมอไม่ว่างแล้วจะมาสวมรอยคุณหมอค่ะโอเคครับขอบคุณพี่แอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับก็สวัสดีผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ฟังกันมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วพบกัน EP หน้านะครับกับ Clubhouse เด็กสวนโมกครับวันนี้สวัสดีครับ